ญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะคะได้กลายเป็นไฟลามทุ่งไปแล้วค่ะเพราะว่าได้ลุกลามบานปลายแล้วก็ดูเหมือนจะหาจุดลงตัวไม่ได้แล้วนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะคุณกระหนกวงศ์ตางานนะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะประกาศราออกจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยให้เหตุผลว่าด้วยความสำนึกทางศีลธรรมค่ะสืบเนื่องมาจากปัญหาปรินเอฟเฟกต์นะคะกรณีที่คุณปรินพานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอนาจารล่วงละเมิดทางเพศนะคะโดยมีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวเข้าแจ้งความด้วยกันหลายรายที่ผ่านมาค่ะในทางการเมืองนะคะได้กลายเป็นชนวนเหตุค่ะที่นำมาสู่การเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้นะคะซึ่งมีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เป็นหัวหน้าพรรคนะคะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณจุรินทร์นะคะและก็คณะค่ะจะนำแถลงขอโทษต่อสังคมพร้อมทั้งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะทั้งกรณีของคุณปรินนะคะรวมทั้งกรณีที่มีกรรมการบริหารพรรครายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความพาดพิงกันไปมานะคะประเด็นชู้สาวแล้วก็ตามนะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่าความขัดแย้งได้ประทุขึ้นค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่ายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลาออกของคุณกระหนกในเช้าวันนี้หรือการลาออกของคุณวิทยาแก้วพระใดนะคะที่ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณวิทยาบอกชัดเจนนะคะว่าคณะกรรมการบริหารต้องรับผิดชอบกรณีปรินนะคะที่สร้างความเสียหายให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นคนชักจูงคุณปรินเข้ามาทำงานกับพรรคแรงกดดันจากแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นะคะกำลังถูกมองค่ะว่าเป็นขั้วที่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเพื่อต้องการที่จะบีบให้คุณจุรินทร์เนี่ยลาออกจากหัวหน้าพรรคนะคะและเปิดทางให้คุณอภิสิทธิ์ได้กลับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคค่ะจึงทำให้ฝั่งของคุณจุรินทร์เนี่ยต้องตั้งรับแล้วก็ประคับประคองสถานการณ์ต่อไปนะคะเนื่องจากไม่ต้องการให้กรณีของปรินเอฟเฟกต์เนี่ยกลายเป็นเงื่อนไขบีบคุณจุรินทร์นะคะจนต้องทิ้งเก้าอี้นะคะในพรรคค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานค่ะว่าล่าสุดเนี่ยมีแกนนำในพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคหลายคนมองต่างออกไปนะคะว่าเชื่อว่าที่สุดแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังจะไม่กลับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคในเวลานี้เพราะจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งภายในพรรคมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามากู้วิกฤตศรัทธาได้ดีที่สุดเวลานี้ค่ะก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคค่ะโดยควรจะทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคนะคะไปจนถึงวันที่พรรคลงสู่สนามการเลือกตั้งค่ะมีรายงานว่านะคะแรงกดดันด้วยการใช้วิธีการลาออกนะคะจากตำแหน่งภายในพรรคสำคัญนะคะจะมีขึ้นตามมาค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวในช่วงสายที่ผ่านมาโดยในปีกขั้วอำนาจของคุณจุรินทร์นะคะก็ได้มีการแถลงลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบค่ะโดยคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะคะหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคค่ะซึ่งเป็นคนที่ถูกอ้างว่าโพสต์พาดพิงมีการพูดถึงประเด็นชู้สาวภายในพรรคซึ่งสร้างความเสียให้กับพรรคนะคะก็ได้แถลงลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคค่ะมีรายงานนะคะว่าเกมการกดดันขั้วคุณจุรินทร์เนี่ยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะเมื่อผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ปรากฏออกมานะคะว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแพ้ศึกในสนามกทม.โดยในส่วนของสกเนี่ยก็อาจจะได้ที่นั่งไม่เข้าเป้ารวมทั้งคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ก็อาจจะพลาดที่นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.นะคะเมื่อถึงวันนั้นค่ะโอกาสที่จะได้เห็นปรากฏการณ์อารยะขัดขืนกดดันขั้วของคุณจุรินทร์จะหนักหน่วงและทวีความรุนแรงตามมาโดยไม่ต้องสงสัยค่ะ